กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านทุกท่านได้มองเห็นนี่คืออารุคยาสารปราสาทกังแอนมีความสวยงามและเป็นธรรมชาติตอนนี้อาจารย์อยู่กลางป่านะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้พาทุกท่านเข้าเที่ยวด้านในเลยแต่เนื่องด้วยว่าปราสาทกังแอนเป็นปราสาทแบบออริจินอลิตี้และยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเพราะอีกไม่ช้าไม่นานปราสาทแห่งนี้ก็จะถูกการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วจึงพยายามนำภาพทุกมิตินั้นให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่าบารายที่เก็บน้ำโบราณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ทุกท่านได้มองเห็นในปีนี้และต่อไปในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นการสร้างนะคะแบบใหม่โดยการบำรุงนะคะให้อยู่ในรูปแบบเดิมแต่ตัวแบบใหม่นั้นทุกท่านจะไม่ได้เห็นอีกแล้วดังนั้นอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรเลยนำพาทุกท่านมาชื่นชมแบบออริจินอลิตี้ในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูโดยรอบของปราสาทว่าเป็นลักษณะอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าไปชื่นชมในตัวของปราสาทนะคะค่ะนี่คืออาจารย์กำลังจะเดินไปด้านหน้าของตัวองค์ปราสาทนะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะของชุมชนที่เข้ามาเที่ยวอยู่แต่ก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เนื่องด้วยจากไม่รู้จักกล่าวอย่างไรนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมามองว่าเป็นโบราณสถานเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่รู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าที่นี่นะคะเคยเป็นอะไรมีอะไรและใครอยู่ที่นี่ใครเป็นผู้สร้างและมีความสำคัญ